พี่อาร์มนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนำพิต้านะครับผมเท่ๆนะครับผมตัวนี้ก็ตามคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ใครได้จับจองตัวนี้สาวๆกรี๊ดเฟี้ยวแน่นอนตัวนี้เท่มากนะครับผมตัวนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ผมจะนำเสนอเลยนะครับตัวนี้เป็น Ibanez นะครับรุ่นตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์นะครับของอาจารย์ป๊อปวรวิทย์นะครับเป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะครับตัวนี้พิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่ามันมีคุณค่านะครับตัวเนี้ยคือถ้าน้องๆเพื่อนๆนี่ได้เป็นจับจองนี่คือถือว่าเท่นะครับแล้วคุยได้ยันลูกยันหลานเลยนะครับว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้เป็นซิกเนเจอร์ทางไอเบเนตนะครับก็เดี๋ยวมาดูสเปคกันเลยแล้วกันนะครับบอดี้ก็จะเป็นเบสวูดนะครับผมพิกอัพเป็นทัมเบอร์กิ้งของทางไอเบเนตเองนะครับซีเลคเตอร์3ทางมี1วอลลุ่ม1โทนบิดเวอร์ชั่น2นี้จะเป็นบอยโรดแล้วนะครับก็เหมาะสำหรับวัยรุ่นเลยเล่นทิ้งบอมทิ้งมาเปิดตุ้มๆ ตามๆ มันได้เลยนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นพิเศษมีลายเซ็นของการขอด้วยนะครับตรงนี้ครับพิเศษและยังมีลายเซ็นอีกตรงนี้ด้วยด้านหลังนะครับผมครับผมนะครับเห็นกันแล้วนะครับน่าจะชัดเจนนะครับพอถ่ายพอเลยแล้วกันตัวนี้พอจะเป็นเมเปิลนะครับลูกบิดก็ทางไอเบเนตทีนี้ซิงเกิลบอร์ดอะไรก็เป็นเมเปิลเหมือนกันทีนี้ตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงผมบอกเลยนะครับว่าตัวเนี้ยราคาไม่แพงครับผมตัวนี้อยู่ไม่น่าจะเกิน 15,000 เนี่ยนะครับประมาณ 15,000 นะครับผมถือว่าเป็นกีตาร์ราคาไม่แพงเลยนะครับผมกับสเปคและคุณภาพและเสียงที่อาจจะได้ยินเมื่อตอนต้นนะครับที่อินโทรไว้นะครับผมเหมาะสำหรับน้องๆวัยรุ่นที่ต้องการความโหดความแรงแล้วก็อาจจะโชว์ความเท่ได้นะครับตัวนี้ถ้ามีไว้ครอบครองถือว่าเท่เลยครับตัวนี้ก็ขอแนะนำไว้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ที่ร้าน Music Arm เลยนะครับด้านเป็นเจ้าของมันได้นะครับที่นี่ก็ฝากไว้ตรงนี้ก็คลิปกีตาร์ตัวนี้ผมก็อัดมาหลายคลิปแล้วนะครับก็เลยวันนี้เลยมาแนะนำนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับครับ